แล้วก็ภาพขึ้นจอแล้วปล่อยเสียงผมจะกลับไปลงไปนั่งฟังท่านบรรยายเหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายเชิญนะครับเชิญนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับบางท่านอาจจะได้ฟังผมที่เชียงใหม่แล้วบางท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังก็วันนี้โทรมกว่าตอนเชียงใหม่ครับเพราะว่าเพิ่งไปเดินทางไปเมื่อคืนนี้วันเดียวอยู่3ประเทศก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ผลดีครับได้ผลเพื่อความสัมพันธ์ระยะยาวกับประเทศไทยของประเทศต่างๆที่ผมได้ไปพูดคุยด้วยพี่น้องครับเหนื่อยไหมครับผมเข้าใจว่าเหนื่อยร้อนนะครับก็บางคนอาจจะหิวแต่ว่าท่านก็ยังอดทนรอคอยที่จะให้ผมได้มีโอกาสได้พูดจาทักทายกับท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านพี่น้องชาวเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับที่ได้มารวมตัวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้เมื่อวานผมก็ตั้งใจจะพูดแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเดินทางลำบากหน่อยก็เลยพูดสั้นๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะมาพูดจาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยในเรื่องของความขัดแย้งที่เป็นอยู่เนี่ยเราจะออกกันยังไงนะครับก็เป็นการเสนอทางฝ่ายผมแต่คนอื่นเขาจะเอาไม่เอาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คือผมต้องทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดพี่น้องครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแท็กซี่ที่ได้พาพวกท่านทั้งหลายมาที่นี่ไม่เก็บตังค์หรือเก็บตังค์ถูกๆแล้วก็พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดก็มีบางคนเนี่ยก็บริจาคช่วยพาคนอื่นเข้ามาอะไรกันมาก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับที่พี่น้องมาชุมนุมกันแล้วก็เสียสละทุนทรัพย์กันคนละเล็กละน้อยบางที่ก็จัดโต๊ะจีนหัวละ100 200บาทแล้วในที่สุดก็รวบรวมเงินกันมาต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีฐานะยากจนพ่อแม่เขาก็เป็นคนจนหาเช้ากินค่ําแล้วเขาได้รับผลกระทบจากภาวะช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงนี้และการเมืองที่มีปัญหามา3ปีเขาก็เลยได้ให้ความเป็นธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายที่ได้มาที่นี่จากต่างจังหวัดบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนข้าราชการทหารที่อยู่ในทำเนียบที่อยู่กันด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆเราคนไทยด้วยกันเราโดยเฉพาะยิ่งคนเสื้อแดงเป็นคนที่มีวินัยแต่ว่าอาจจะมีการปลอมเป็นเสื้อแดงไปสร้างสถานการณ์ทำท่าจะไปบุกที่สนามบินบ้างอะไรบ้างนั้นของปลอมทั้งนั้นฮะของจริงอยู่ที่นี่อยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้เพื่อจะมาร่วมอุดมการณ์กันว่าเราจะเรียกประชาธิปไตยของเราคืนมาได้อย่างไรเรียกความเป็นธรรมกลับคืนสังคมไทยได้อย่างไรใช่ไหมครับสัญญาณเงียบเลยหายเลยหายเลยไม่ได้ยินเลยนะครับสัญญาณได้ยินไหมครับต้องโดนอะไรสักอย่างละท่านนายกครับได้ยินเสียงผมไหมครับครับได้ยินแล้วครับท่านพูดต่อได้เลยครับยาวได้เลยครับได้ยินชัดเจนตลอดครับอ๋อไม่ขาดนะฮะเมื่อกี้ผมนึกว่าเสียงมันขาดไปเขาขาดนะครับได้ตลอดครับท่านนายกพูดยาวได้ตลอดชัดเจนตลอดเชิญครับครับพี่น้องครับวัตถุประสงค์ที่เรามารวมตัวกันในที่นี้ก็คงพูดให้ชัดครับว่าเรามารวมตัวเพื่ออนาคตของประเทศไทยอนาคตของลูกหลานไทยเรากำลังมาตกลงกันว่าระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคือสิ่งที่เรารักเราหวงแหน
เราอยากมันได้ไว้กับสังคมไทยเราต้องการเห็นสังคมไทยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเราอยากเห็นสังคมไทยที่มีระบบที่มีความยุติธรรมถ้าเราไม่มีความยุติธรรมในที่สุดเราก็จะเจอปัญหาเหมือนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหมือนกับที่สมัยก่อนนู้นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องของกระบวนการตัวอายุอนุญาโตตุลาการก็เริ่มละหลายประเทศก็เริ่มมีความรู้สึกว่าถ้ามาลงทุนในประเทศไทยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เริ่มบอกว่าขอต้องใช้ศาลฮ่องกงบ้างศาลสิงคโปร์บ้างเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะนั้นเราอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดเราอยากเห็นประเทศไทยที่มีอนาคตพี่น้องครับว่าคนที่เคยทำงานร่วมกับผมคนหนึ่งได้รับเชิญไปญี่ปุ่นไปคุยกับบรรดานักธุรกิจญี่ปุ่นทั้งหลายเขาบอกว่าไงไหมครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นกับที่เกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในประเทศไทยเด็ดขาดแล้วเขาก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าไอ้เครื่องบินของญี่ปุ่นเนี่ยเดิมทีเดียวอเมริกาไม่ยอมให้ผลิตแข่งเขาก็เลยผลิตแต่วันนี้เขาเริ่มผลิตแล้วเขาแอบศึกษาแอบอะไรไปผลสุดท้ายวันนี้เนี่ยเขาไปตั้งโรงงานประกอบไอ้เครื่องยนต์ทางด้านเครื่องบินเนี่ยนะฮะที่เวียดนามครับเพราะที่เวียดนามเนี่ยมีเด็กที่เรียนคณิตศาสตร์จบมาใหม่ๆเยอะเขาก็เลยเอาไปไว้ที่เวียดนามทำไมเขาไม่มาเมืองไทยนี่คือตัวอย่างของการสูญเสียโอกาสดีๆทั้งญี่ปุ่นกับไทยนี่ใกล้ชิดกันมากแต่ก็เพราะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเราวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกกับบรรดาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหลายผู้ใหญ่ในนี้คือคนที่มีอายุมากๆเนี่ยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วยังที่จะมองอนาคตให้ลูกหลานไม่ใช่เป็นลักษณะของการเอาชนะข้าขานกันเองหรือเป็นเรื่องของความไม่พอใจพอใจไม่พอใจหรือประวัติอันยาวนานโกรธกันหรืออะไรทำนองนี้เราต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่เจ็บช้ำมานานบทเรียนที่เราเจ็บช้ำจากการปฏิวัติรัฐประหารจากเผด็จการที่เข้ามาทำให้ประชาธิปไตยเราไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าพี่น้องครับมันเกิดจนเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าเออคงจะไม่มีแล้วแต่มันก็มีขึ้นมาจนได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ยอมพูดความจริงกันไงเพราะเราเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครึ่งเดียวเราไม่เคยพูดความจริงกันทั้งหมดในที่สุดเราก็ไม่รู้ความจริงเราไม่เคยเหมือนกับว่าเราเสียค่าเราเรียนแล้วเราไม่เคยจบเรียนไม่จบอ่ะไม่ได้ประกาศนียบัตรสักทีเรียนไม่จบสักทีนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ประชาธิปไตยของเราแล้วไม่เคยจบล้มแล้วกับล้มเพราะอะไรก็ไม่พูดกันชัดเจนก็อยู่กันแบบนี้แล้วก็เราก็ลืมไปแต่วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดกันให้ชัดเจนเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาให้ได้เพราะนั้นก็คงต้องพูดกันให้จริงๆก็มัวเกรงใจกันก็คงไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราชอบใช้คำว่าเกรงใจพอเกรงใจปุ๊บเราก็ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงพี่น้องคนไทยก็ไม่มีโอกาสรู้วันนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เพื่อผมแต่เพื่อลูกหลานเราในอนาคตว่าประเทศเราจะอยู่ยังไงลูกหลานเราจะเติบโตขึ้นมาอย่างไรความสามารถในการพัฒนาตัวเราเองจะมีแค่ไหนในเมื่อถ้าเรายังต้องมีปัญหากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมขอท้าความนิดหน่อยแล้วจะเล่าว่าผู้มีอะไรคือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนะครับครับก็ขอเล่าอีกนิดนึงอาจจะย้อนไปนิดหน่อยบางทีอาจจะซ้ำที่เชียงใหม่นิดหน่อยแต่ว่าจะเอาสั้นๆว่าที่มาของความวุ่นวายเนี่ยพี่น้องคงจำได้ว่าปลายปี2547ก่อนที่จะเลือกตั้งต้นปี48ก็ได้มีการรวมตัวกันเล็กน้อยเล็กๆที่สนามหลวงก็จะมีพวกสหภาพแรงงานคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ของนครหลวงร่วมกับเอกยุทธเนี่ยแล้วก็ทางคุณประชัยอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่พอใจผมหรืออาจจะมีความสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปรวมตัวกันเล็กๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะแต่ต่อมาเนี่ยพอปี48หลังจากเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเนี่ยพรรคไทยรักไทยชนะ377เสียงก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพรรคไทยรักไทยแข็งแรงเกินไปพรรคไทยรักไทยพรรคฝ่ายค้านอ่อนแอเกินไปก็เริ่มมีการพูดจากันแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอปลายปี48มาเกิดกระบวนการที่รวมตัวกันของพันธมิตรโดยคุณสนธินายสนธิลิ้มทองกูลเนี่ยแหละเป็นคนไปเป็นหัวหน้าทีมก็รวบรวมกันขึ้นมาเริ่มต้นที่สวนลุมพินีท่านจำได้ไหมครับ
โดยคุณโดยการความเอื้อเฟื้อของนายอภิรักษ์ผู้ว่ากทมปัจจุบันตอนนั้นนะฮะ